มีพระบรมราชองค์การแต่งตั้งรัฐมนตรีแล้วหรออ้าวเหรอใช่เพราะว่าเมื่อวานทุนเกล้าไงฮะพี่ก็คาดว่าออกวันนี้แหละฮะประกาศแล้วมีเซอร์ไพรส์ไหมพี่ดูดิดูดิโอ้ใช่นี่ไงมาแล้วนะตอนพิเศษพระบรมราชองค์การแต่งตั้งโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีนะเดี๋ยวเราดูชื่อเลยนะเป็นหนึ่งที่คาดการเลยนี่เราอ่านกันเลยนะเป็นรองนายกคุณสมศักดิ์นะคะคุณตาลปรีคุณอนุทินพลตำรวจเอกพัชรวาทคุณธีรพันธ์เป็นรองนายกรัฐมนตรีนี่ไงพี่เด้งเอาคุณปานปรีมาดูไอ้นี่เนาะอ๋อโอเคแล้วก็มีใครอ้าวแล้วรองนายกก็คุณปานปรีเป็นรองนายกคั่วกับรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยพี่เดี๋ยวก่อนแล้วอ๋อเอาคุณปานปรีเนี่ยนะคุณสมศักดิ์ไม่มีชื่อคุณชูศักดิ์เห็นไหมคุณชูศักดิ์ก็หลุดไปเลยจะบอกว่าสำหรับชื่อของคุณปานปรีเนี่ยนะคือต้องยกให้เลยว่าคือเป็นบุคคลที่อยู่กับพรรคเพื่อไทยมานานมากแล้วก็มีชื่อทุกครั้งเวลาที่จะจัดตั้งครม.เนี่ยไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะแต่ว่าคุณปานปรีชื่อก็หลุดทุกครั้งแต่คุณปานปรีเองก็ไม่เคยไปไหนยังคงอยู่กับพรรคเพื่อไทยมาอย่างยาวนานนี่คือการตอบแทนของคุณทักษิณว่าคุณเนี่ยอยู่กับพรรคมานานเพราะนั้นคุณก็ควรจะต้องได้รับผลตอบแทนและถามถึงเรื่องของความรู้ความสามารถคุณปานปรีมีไหมมีเพราะนั้นมาวันเนี้ยคุณปานปรีจะได้ใช้ศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่แล้วล่ะกับเนี่ยเก้าอี้รองนายกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยใช่เดี๋ยวขอดูโผดูโปรดเก้าครม.แล้วขอร้องเพลงหนึ่งและแล้วก็เป็นจริงสุดชินคลังแสงไม่คือเรารู้อยู่แล้วเราว่าเป็นแต่ว่าอ่ะก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมนะคะว่าคุณสุดชินคลังแสงคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเรือนคนแรกแล้วก็เหตุผลอีกแล้วก็เป็นเหตุผลอีกอย่างนึงอ่ะเห็นไหมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยจะมีสองคนจะมีสองคนก็คือคุณกฤษดาจีนวิจารณะกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เพราะนั้นมันก็เลยเป็นคำตอบเนี่ยว่าทำไมอ่ะพรรคเพื่อไทยอ่ะถึงเอาคุณกฤษดามาไว้ในโควต้าของพรรคเพื่อไทยไม่ได้เพราะว่าคุณจุลพันธ์เป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วว่าก็เลยต้องไปโยนให้กับพรรครวมไทยสร้างชาติไงค่ะเพราะฉะนั้นเป็นไปตามที่หนังสือพิมพ์ลงทุกอย่างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายชื่อที่ออกมาก็เป็นไปตามที่สื่อคาดการกันหมดเลยคือที่สื่อคาดการแม่นเนี่ยเพราะว่าอะไรแบบพี่คือแอบถามไปจากคุณเศรษฐาคือนักข่าวเนี่ยต้องมีข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็ไปเช็คกับคุณเศรษฐาไงเช่นตอนลงพื้นที่เนี่ยที่มีน้องนักข่าวเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะก็จะเหมือนเราอ่ะเวลาถามคนนี้ใช่ไหมคะอย่างนั้นคือบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ตอบตรงๆหรอกแต่คือการไม่ปฏิเสธเนี่ยมันก็คือใช่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยกเครดิตให้บรรดานักข่าวนะไม่ว่าจะเป็นสายพรรคเพื่อไทยและสายการเมืองนะที่ก็นะเช็คกันได้ถูกต้องนะเพราะว่าตอนต้นๆก็อาจจะเป็นการคาดการณ์ก็จะมีผิดพลาดสลับกระทรวงอะไรกันบ้างแต่ว่าในที่สุดนะก็เราต้องให้กำลังใจกันเองนะพี่เด้งเนาะเพราะว่าจากนี้ไปจริงๆเราทำงานหนักกันมาเยอะแล้วก็จากนี้ไปก็จะยิ่งหนักนะทุกคนเลยนะข่าวในสายการเมืองนะพี่เด้งนั่นแหละพี่จะต่อแต่ในนี้ไม่ได้ลงเอาไว้นะเนี่ยว่าจะเข้าเฝ้าถวายสัตว์เมื่อไหร่ก็น่าจะวันจันทร์เลยไหมพี่น่าคงเป็นวันจันทร์แหละอย่างที่คาดการเอาไว้เลยอ่ะเนาะใช่หรือไม่ก็ซันเดย์เลยก็ได้นะเพราะว่าเราไม่หรอกมั้งคงวันจันทร์แหละพี่เพราะว่าอะไรป่ะเราจะเห็นว่าคือเนื่องจากว่ามีอันนี้น่าจะเล่าได้คือเหมือนกับว่าท่านเนี่ยก็ยังไงดีก็คือเหมือนกับว่าปัจจัยทางการเมืองที่เราได้รัฐบาลช้าทุกวันนี้มันเป็นเรื่องของปัจจัยทางการเมืองเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองการตั้งรัฐบาลอะไรเงี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าเฮ้ยช้าจังเพราะอย่างนั้นอย่างนี้จะเห็นได้ว่าพอวันที่เลือกนายกในสภาปุ๊บเนี่ยก็นำขึ้นทุนเกล้าแล้วก็โปรดเกล้าลงมาเลยในคืนนั้นนะแล้วเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกับการที่ต้องมีการโปรดเกล้าเนี่ยจะโปรดเกล้าให้เร็วมากเพราะฉะนั้นก็คือให้ว่าความเป็นไปทางการเมืองเนี่ยคือไม่เกี่ยวเงื่อนไขในเรื่องของว่าเฮ้ยไปรอช้ารอเร็วอะไรอย่างนี้นะไม่รู้จะพูดยังไงแต่พูดในลักษณะนี้แล้วกันนะว่าคือให้เรื่องของการเมืองเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเร็วนะแต่ว่าถ้าดูในวันราชการเนอะก็อาจจะเป็นวันจันทร์แล้วขึ้นเวลาเหมาะด้วยไงขึ้นเฉลิมทุกเดือนใช่วันจันทร์วันที่สี่ห้ากันยาเอาอย่างนี้ดูสามปีวันจันทร์อ่ะวันที่อะไรห้า
วันนี้วันที่อะไรสองอ๋อสองสองสามสี่วันที่สี่กันยาสี่กันยายนวันเรือดำน้ำพอดีเลยเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวคือเกี่ยวกันเลยคืออะไรวะคือสี่กันยาแล้วคุณเศรษฐาเนี่ยบอกว่าถ้านั่นปุ๊บจะเข้ากระทรวงเอ้ยเข้าทำเนียบเลยก็จะเข้าวันที่5ต้องดูเลิกก่อนนะคุณเศรษฐาอืมตอนแรกนะยังคิดว่าจะโปรดเก้าลงมาตอนแบบช่วงเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเออเย็นๆค่ำๆเพราะว่าที่มาเร็วมากเช้าเลยใช่ก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวนี้เร็วนะไม่ต้องคือใครอย่าไปใส่ร้ายว่าอย่างนั้นอย่างนี้ช้าเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เลยนะคะเร็วรวดเร็วจากนี้จะยิ่งเร็วด้วยนะคะพี่เด้ง